เป็นวันพระกลางเดือน6หยิบยกขึ้นมาชี้แจงในวันนี้ถ้าหากว่ามีอภิสมาทไม่มีป่าสงแตกวันนี้จะเป็นวันส่งเสริมวิสาขะส่งเสริมและพิจารณาถึงน้องในวันวิสาขะอีกครั้งแต่แล้วต้องเลื่อนประเด็นหน้าก็มีป่าสงแตกมาพระเราก็เลี่ยงมาจางเงินสี่พันผ่านไปแล้วบูชาถาบูชาก็คงจะเป็นทางเดินมากที่ถูกต้องตามดาราศาสตร์และหูราศาสตร์ตามพระอาทิตย์พระจันทร์เรียงโคจรรอบโลกรอบโลกมีทั้งขาดมีทั้งเกินมีทั้งเกินมีทั้งขาดหลายวาระเวลาที่ผ่านมาคนเราก็มีทั้งขาทั้งเกินทั้งเกินทั้งขาดแต่เราก็ไม่ใช่เราก็ไม่เคยเข้าใจในชีวิตปฏิบัติธรรมนี้แต่ขอฝากท่านไปดูความคิดกับความหมายของท่านเองเราท่านทั้งหลายมาเจริญพระกรรมฐานดีที่สุดแต่คนก็สุดดีก็สุดหาก็สุดขยันหาแล้วแต่เป็นโอกาสอันจะเกิดทั้งท่านในวันนี้ที่เราได้ตากปริโภคกังวลมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมดูที่สุดปฏิบัติธรรมต้องเห็นรัตนกลายเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่เยี่ยมด้วยเห็นอริยเจดีอริยเทวดาสีมหาโพธิ์ต้นสายละเหนื่อยถึงต้านสตูของพระพุทธเจ้าให้ครบครันทันเวลาวัดดีที่สุดการปฏิบัติธรรมนั้นแต่เราก็หาได้รู้มาว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายทุกท่านตั้งใจมาแล้วศรัทธาอันนั้นเช่นดำรงศาสตร์คือนึกจะไม่ประมาทคือนึกจะเข้าไปถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาแน่นอนที่สุดขอฝากผู้ปฏิบัติธรรมไว้วันอุโบสถที่วันนี้เป็นวันที่เราจะรักษาจิตให้สดชื่นทำใจให้ชื่นบานทำให้จะเสริมตำรางสักวันหนึ่งจะทำได้ไหมท่านทั้งหลายเรามาแสวงหาธรรมะธรรมะกล่าวย้ำมานานแล้วให้ชาววัดถึงถามวัดวัตถุธรรมถ้าท่านมีธรรมะประจำจิตประจำใจวัตถุก็สะอาดชีวิตก็จะปราศจากมลทินจะไม่เศร้าหมองต่อไปตลอดชาตินี้และชาติหน้าวัตถุสองวัดอารมณ์เราดูอย่าไปวัดอารมณ์คนอื่นเขาให้มันเสียคลื่นคลื่นอากาศให้มันเสียโอกาสเวลาของท่านที่จะได้จะตัวของท่านแล้วตัวใครตัวงานใครทำใครได้ใครไม่ทำใครก็ไม่ได้เชื่อกันไม่ได้ภรรยาปฏิบัติธรรมมีธรรมะประจำจิตเข้าชีวิตประจำใจจะถูกต้องตามคันลองของชีวิตแล้วสามีก็คงไม่ได้ต่างคนต่างทำกันสามีนั่งปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในวัดภรรยามาตามภรรยาไม่สนใจเลยก็ห่างเหินฟ้ากับดินแน่นอนที่สุดจะไม่พบกันในชาติหน้าต่อไปอันนี้หลักสำคัญพระพุทธเจ้าเสวยประชาติทุกชาติบาทีประสงค์ไขกำไรเสริมกับคือบารมีของพระชินสีห์กับดาวสัมมาทิฏฐิชายจึงหญิงแท้คนแก่ที่น่าบูชาฟ้าจึงจะตุนมากับแม่อรพิณเทวีแต่ก่อนคู่ทางคู่สองคู่อารมณ์กันมาฉันยศระพึ่งให้ฉันได้เหมือนกับเวสดอนจอมปราบราชโกวีมีปัญญาสูงแม่เอ๋ยแม่มัตสีสร้างความดูสนองพระองค์ท่านฉลองพระบาทาลำบากละมนด้วยกันณป่าหิมพานต์ตลอดมาแทบจะเอาชีวิตชีวาหามาแต่แล้วก็ต้องอดทนประวัติช้างปัจจัยนาเป็นเหตุให้พระองค์ได้สำเร็จมรรคผลให้เข้าสู่มรรคผลกับโพธิญาณตัดเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสต่อไปได้เลย
ทั้งหลายเอ๋ยผู้สร้างผู้สมผู้อบรมจิตในโลกมนุษย์นี้มีคู่เดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้ากับพระอัคคเอกขมเหสีสร้างความดีทุกชาติเจอกันทุกชาติเจอกันทุกชาติเสียสละกระทั่งก่อชาลีแม่กันหาก็ให้เป็นทางแม่มัคคีก็หาด้วยว่ามันลูกทั้งสองก็ปลองดองกันว่าเชื่อสัมโพธิญาณของพระราชบิดาตลอดกระทั่งท่านพนกโทรณีด้วยออกมาอย่างนี้ชัดเจนแล้วขอฝากท่านไว้ทั้งพระนายเนตรนายนาก็เสียกระดาษควักให้ท่านได้จิตใจก็พักอดวงใจหาทางให้เป็นฐานได้ก็หมายความว่าลูกรักทั้งสองลาก็ให้เป็นฐานได้มาเดินตัดตื้อโพธิ์ได้แล้วดวงหัวใจอันลึกสามีภรรยาก็สามารถเสียสละได้กันจะได้สำเร็จมรรคผลแน่นอนอาชาตินี้ก็ได้อาจารย์เสียสละอะไรไม่ได้แล้วมาต้องกล่าวว่าชาตินี้เดี๋ยวชาติหน้าก็คงไม่ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นบอลทำลายจิตให้ชีวิตแล่นแทนชีวิตจะไม่มีแปลงในแผนผังชีวิตจะแล่นแทนตลอดไปทุกข์ได้ยากตลอดทั้งจิตใจอยู่ละทมขมคืนข้ามคืนก็ไม่มีความสุขหาความสบายไม่ได้เลยไหนเลยแล้วท่านจะได้ขอบคิดในชิ้นกรรมฐานขอฝากท่านด้วยมาชุ่มชิมจังๆจะไปได้อะไรกันท่านเรียนม.1ถึงม.6ท่านต้องเรียนทุก6ปีนะมาต่อไปเอ็นทักการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันต้องไปปฏิบัติไปตามขั้นตอนคันลองของชีวิตนี้ฉะนั้นถ้าจะเดินทางถ้าผิดขั้นชีวิตอับปางจะเสียการเวลาในชีวิตไปเปล่าปราศจากประโยชน์ไม่มีประโยชน์อันใดแก่ท่านแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายจะเป็นทั้งบรรพชิตนักบวชจะไปอวดชายจะเป็นคฬหัสถ์ที่ครองเรือนคือคฬวาสจำเป็นในชีวิตของเขามากของประกอบอาชีพการงานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานในชีวิตของเขาในโอกาสทั้งหมดทุกอย่างเพราะยังเรื่องกังวลสนเท่ในหัวใจกังขาในหัวใจตลอดเวลาการสงสัยตลอดและล่ำไปไม่มีความที่จะแจ้งชัดจะมาเกิดแสงสว่างในดวงจิตหากใครใช้จะอาจถึงท่านได้พระพุทธเจ้าสอนเราให้มีปัญญาในตัวปัญญานอกตัวนั้นช่วยตัวเองไม่ได้ช่วยคนอื่นไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสวยประชาถึง20ถึง80อสงไขยว่าบารมีกุศลบุญญาลัยศรีมาหลายชาติหลายกับทำงานตามตลอดกาลเวลากว่าจะมาสัตว์ชาติสุดท้ายเจนะทุตุเนมกูจนาวิเวเสวยประชาเป็นพระเวชสันดรให้ทานได้ทุกอย่างทั้งสนิมบุญภาพรแขกมงกุฎแก้วตลอดกระทั่งแขกนุนจุนดาให้สาวถือสาวชายเป็นหมดไม่หวังผลแต่อะไรจะตอบแทนจะประการใดชาติสุดท้ายก็สามารถถือระดับได้ชาติสุดท้ายแต่เราเป็นชาติสุดท้ายหรือชาติไหนกันชาตินี้ชาติแรกแต่เราก็ยังไม่สามารถจะแลกเอามรรคผลได้แต่ประการใดไหนเลยจะท่านจะได้ยานที่6หรือไอ้ปฏิบัติการเสียดายเสียใจด้วยแค่7วันอภิบาลญาณแค่ลำดับญาณญาณก็ไม่ดับอะไรไม่ได้เลยเลยจิตจะตกใจสำนึกคิดว่าเป็นการได้แล้วมันยากยากมากไม่ใช่เรียนหนังสือง่ายกว่าจบปริญญาเอกเรียนก็ง่ายกว่าแต่การสร้างจิตชีวิตจันทร์ใสใจสะอาดหมดจดบริสุทธิ์นั้นทองคำธรรมชาติที่หล่อเหลาทำได้ยากมากต้องพยายามทำตลอดไปอย่าไปทิ้งไปคว้างเรื่องกลางมรรคมันทางทำจะเสียเวลาตามที่จะเดินทางกันต่อไปจะเสียหน้าที่การงานชีวิตเหลือน้อยเวลาก็น้อยลงไปทุกวันไอ้ข้างหลังก็มากโดยเวลาชีวิตเดินทางก็เหลือน้อยเต็มทีแน่ชีวิตเราก็ใกล้ที่จะเลี้ยวลัดทายมาพับอักษรคต
ดวงพระอาทิตย์ก็จะตกไปตามมรรคมัยคาวิถีชีวิตพระอาทิตย์ไม่เคยข้ามฟ้าชีวิตชีวาเราก็ต้องดับท่านคิดบ้างหรือไม่หนุ่มหรือสาวอย่าคิดว่าเราเป็นหนุ่มเป็นสาวหน้าขาวๆทุกคนว่าจะมีโอกาสที่จะสร้างความดีงามก็อาจจะตายที่ในค่ำคืนวันนี้ท่านจะทราบหรือไม่ประการใดอาจจะตายวันพรุ่งนี้ปีนี้มาปฏิบัติทำไม่ได้มันยุ่งปีหน้าคงไม่ยุ่งปีหน้าคงมาได้ท่านคิดอย่างนี้กันทุกคนแล้วนะที่ได้เวลาที่มีประโยชน์ต่อชีวิตของท่านเหลือเกินท่านจะเดินไปทางไหนจะก้าวหน้าไปทางไหนก้าวหลังไปทางไหนท่านจะทราบไหมท่านทั้งหลายเอ๋ยไม่ใช่ของหน้าหน้ายากไม่ใช่ของหน้ามันไม่ยากมันไม่ง่ายแต่คำว่าง่ายคือยากแท้แต่เราเคยปฏิบัติแล้วปฏิบัติให้มันถึงเขาให้มันถึงมันถึงจะซึ้งใจถ้าไม่ถึงจุดท่านจะไม่ซึ้งใจท่านจะไม่ฝ่ายดีท่านจะไม่มีสัจจะท่านจะเสียสัจจะและเวลาการที่จะเสียคำพูดถูกพูดไปแล้วนั้นท่านจะหมดโอกาสในเวลาของท่านหน้าที่ได้เวลาเหลือเกินตรงนี้หน้าคิดหน้าพิจารณาแล้วอาตมานี่ตลอดไปไม่ประมาททำงานคุณยังรุ่งเขาจะด่าจะว่าช่างเขาไม่ดีเขาจึงด่าเราถ้าคนดีมีปัญญาจะไม่มองคนในแง่ร้ายจะไม่ด่าใครจะด่าตัวเองทุกวันด่าตัวเองแก้ไขตัวเองด่าแล้วก็แก้แล้วก็ด่าชี้ก็แนะแล้วก็นำแล้วก็ปฏิบัติชีวิตนะจะไม่ยอมแพ้จะมีแต่จะแผ่นผังจะมีมาทำไมขาเดินทางไปด้วยความถูกต้องไม่ใช่มาจิ้มจำแล้วท่านจะได้อะไรเนี่ยมานั่งคุยกันแค่เปล่าๆแถมนินทากาโลมันเทน้ำมาชอดข้ามมันเอามีดมาติดหินเทลงไปแล้วมันไปไหนมันก็แทรกแผ่นดินหนีไปแล้วมันก็แห้งผักไม่มีอะไรเหลืออยู่ค่ะว่านินทากาโลมันเทน้ำพูดไปก็ขัดใจเขาทำเราเบาราคาเยอะทำใดขัดในตาท่านลดราคางานของท่านเองนั่นมีโอกาสที่จะปรุงตัวเองให้มีค่าราคาแพงชีวิตจะมีค่ามาใดท่านจะมีเวลาที่มีประโยชน์ของท่านเองอย่างนี้เป็นต้นแล้วท่านจะได้อะไรและเป็นหลักฐานในชีวิตของท่านบ้างท่านทั้งหลายเอ๋ยที่ปฏิบัติกรรมฐานกันมาเป็นเวลานานบ้างน้อยบ้างมากบ้างท่านมีอะไรติดขัดท่านมีอะไรดีที่จะเป็นเหนี่ยวล้างจิตท่านได้มั้งไหมท่านจะเดินทางโดยถูกต้องตามพลังของชีวิตมั้งไหมท่านได้วิถีชีวิตแล้วหรือยังวิถีชีวิตขึ้นสู่รับหน้าที่การงานได้หรือยังวิถีจุดถึงท่านเข้าไปจุดมุ่งหมายอันนั้นแล้วหรือยังยังเลยนะอย่าประมาทชีวิตจะขาดจะบั้นแหลกลานตัดรอนบ่อนทำลายชีวิตชีวิตท่านจะเป็นอากาศกุศลกรรมตายแล้วทุกข์ตึงปฏิกังขังอบายเป็นที่ดาทุกข์ตึงปฏิกังขาทุกข์ตึงเป็นที่ดาจะเอาทุกข์ตึงหรือจะเอาทุกข์ตึงจะเอาความคิดที่ดีหรือไม่ดีประการใดถ้าท่านเข้าถึงมาลายท่านจะซึ้งใจเดินตรงกลมได้ไหมให้ชาติหยุดยืนหนอห้าครั้งให้ได้ยังไม่มีใครทำได้เลยทูหรือถ้าท่านได้ต้องว่ายืนหนอห้าครั้งสาจาปัญจกากรรมฐานได้มาได้จะรู้เหตุการณ์ในชีวิตของท่านจะรู้ว่ากฎแห่งกรรมนั่นเดินหน้าหรือถอยหลังไปแค่ไหนประการใดมันจะอ่านออกมันจะได้บอกได้มันจะได้ให้เป็นจะได้เห็นตัวตายเราจะได้คลายทุกข์ผิดเราจะได้ดำเนินชอบเราจะได้ประกอบผลสอนได้เป็นนานาสัญญาฐานสำคัญเอาแต่ช่างตัวมาดูเข้าวัดอารมณ์ตัวเองและวัดจิตทีลึกจะแจ่มใสเราจะได้ด่าตัวเองตลอดไปอย่าไปด่าคนอื่นเขาเลยคนดีเขาไม่ด่ากันหรอกคนดีจะมองคนในแง่ดีถ้าทุกคนเนี่ยมีทั้งดีทั้งชั่วอาตมาด้วยจะมีทั้งชั่วทั้งดีถ้าคนดีมีปัญญาจะมองในแง่ดีเสมอถ้าคนเลวไหลมันจะมองคนในแง่ร้ายเสมอไปจะไม่สามารถจะมองคนดีที่มีปัญญาอยู่มากแล้วจะมองแต่ปมด้อยถ้าตัวเองเนี่ยเป็นปมด้อย
จิตก็เนาะถอยหลังหลงคลองจึงมองคนอย่างแง่ร้ายหาได้มองคนอย่างแง่ดีมากคนประเภทนี้ทำอะไรไม่สำเร็จจะเป็นนักธุรกิจก็ขาดทุนล้มละลายชีวิตจะไร้ความหมายชีวิตจะไม่ตั้งอยู่ในกฎเกณฑ์วิธีการของชีวิตอันถูกต้องแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนท่านไปสวรรค์นิพพานนะสอนคนให้มีหลักฐานในชีวิตเกิดมาในโลกมนุษย์นี้ท่านสอนให้มนุษย์มีสมบัติมนุษย์ติดโฉมมนุษย์กับปฏิลาภโภเกิดเป็นมนุษย์ให้มีสมบัติมนุษย์จะมีกฎแห่งกรรมรู้การกระทำว่ากับกรรมบถถูกครบเรามีมนุษย์สมบัติมาจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์โสภาผ้าโสภาผิวหน้าตาดีๆทุกคนแต่ทำไมหนอทำกิจกรรมต้อยถอยหลังลงคลองให้ชกปุ่นให้จิตใจเศร้าหมองไม่สามารถจะพัฒนาจิตในคลองของชีวิตได้ตามความหมายอันนี้แน่นอนออกมาอย่างชัดบางคนก็มานึกว่าจะมาไม่ดีมึงพาประพฤติวัดนี้ใหม่ดีโน่นเป็นอย่างนี้โน่นเป็นอย่างนั้นถูกแล้วสำหรับใจจิตใจท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆถึงได้ว่าลายใจสีสร้างสีให้เราสีแดงถ้าสีแดงมันก็แดงต่อไปหากว่าชาติมาดูทาสีมันก็ไม่แดงทำอะไรมันก็แรงมันใจทำอะไรก็ไร้เหตุผลสร้างกุศลไม่ได้แล้วคนประเภทนี้เรียกว่าภาวะต่ำจิตใจไม่มีปัญญาไม่สามารถจะมีปัญญาสร้างตัวให้เกิดปัญญาในตัวได้เลยปัญญานอกตัวนี่เขาเรียนเป็นด็อกเตอร์กันเยอะปัญญานอกตัวทั้งนั้นแต่ด็อกเตอร์อีกหลายคนต้องกินข้าวกับน้ำตามาร้องไห้กับจำนาพ่อก็เป็นด็อกเตอร์แม่ก็เป็นด็อกเตอร์ลูกติดยาเสพติดลูกเอาดีไม่ได้เลยก็มีมากหลายไร้ปัญญาขาดความคิดมีแต่วิชาการแต่ไม่มีหลักฐานในจิตใจจิตใจไม่เบนะไม่มงคลแน่นอนนี่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติมากผู้ปฏิบัติทั้งหลายเรามาต้องการแสวงความสุขให้กับจิตใจต้องการให้ดีที่จิตใจเดี๋ยวนี้เสียดายเสียใจด้วยปลูกต้นไม้เอายอดตัดเอารากขึ้นมันงอกงิดเมื่อสมัยโบราณพุทธกาลนานมาแล้วปลูกต้นไม้เอารากลงดินลดน้ำพรวนดินที่รากเดี๋ยวมันก็จะงอกงามออกดอกออกผลที่ใบและจะให้เรารับประทานเดี๋ยวนี้เอาน้ำไปลดมันยอดไม้ให้มันออกดอกไปไวแต่รากไม่ยอดที่จิตใจจิตใจเลวจิตใจร้ายจิตใจไม่มีมนุษย์ท่อนพันกับประการใดไม่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันยอดต้นไม้ของท่านจะงอกจะหยิบจะงอเข้าเมนไปในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าโปรดตีความหมายคิดทางรองเข้ามาใกล้จุดในชีวิตของตนทุกคนมันจะแปลเปลี่ยนเปลี่ยนครับมันจะแปลวาสนาให้มันหายไปนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยคือคนไร้บุญวาสนาเป็นอย่างนั้นบุญไม่มีไม่มีบุญวาสนาก็ไม่เกิดป่วยก็หนักรักก็นายหนีบุญสร้างบุญเข้าไปเลยกรรมฐานเนี่ยเป็นบุญสร้างบุญในตัวทำให้จิตใจเบิกบานทั้งสาบุญมันเกิดตรงนี้กตัญญูกตเวทิตาธรรมวาสนาก็ช่วยป่วยก็หายป่วยก็หายไปนายก็รักผูกขมาดรักท่านในจิตใจของท่านเองจะเป็นประโยชน์แก่ท่านมิใช่น้อยขอเจริญพรอย่างนั้นบางคนขาดไปแล้วหน้าที่ได้ที่สุดวิมุตไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้ถ้าผู้ยังใหม่ต่อการปฏิบัติไม่รู้อะไรเลยเนี่ยสอนหน้าถ้าขอให้ทำด้วยความตั้งใจเลิกนั่งสมาธิไม่ต้องไปเอาเรื่องเอาราวก็คลายกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรให้มากท่านจะรู้สึกนึกคิดตัวในท้ายใน7วันท่านจะต้องได้ก็มัวไปคุยกันล่ามปรามมัวกันเศร้าซีทะลุทะละแล้วก็อารมณ์ก็เสียไปท่านจะมีสมาธิได้อย่างไรเหตุที่จิตไม่เป็นสมาธิเพราะดังกล่าวนี้เหตุที่จิตไม่มีเป็นสมาธิมีอยู่7ประการหนึ่งนั่งไม่ถูกวิธีสองจิตตกกังวลกังวลงานกังวลอย่างโน้นกังวลอย่างนี้ทำรับรองท่านไม่มีสมาธิ10%
ถามเหนื่อยมากไปทำงานมาเหนื่อยเยอะเกินจิตท่านจะไม่เป็นสมาธิพอหายเหนื่อยเมื่อยล้าตั้งสติไว้ให้ได้ก่อนสติป่วยอาพาธหนักจิตท่านจะไม่เป็นสมาธิจิตจะอุปาทานนึกถึงเวทนาปวดโน่นเมื่อยนี่ปวดหนอปวดมะเร็งอะไรทำอย่างนี้จิตท่านจะขาดสมาธิทันทีถ้าไม่ฝึกไม่ปฏิบัติได้ท่านจะไม่มีสมาธิเลยถ้าล้าเกิดราคาเกิดขณะนั้นจิตท่านจะหายไปสมาธิจะไม่เกิดประเสริฐไม่ได้อย่างนี้อย่างหนึ่งหกโทสะเกิดท่านไม่สามารถจะแก้ไขโทสะได้ไม่สามารถจะตั้งสติเข้าไว้ได้สมาธิหนีไปหมดท่านจะทำอะไรก็เสียขาดสมาธิเพราะมีโทสะโทสะถึงจะเกิดอยู่ในจิตใจของท่านอิจฉาไม่พักแล้วท่านจะไม่มีสมาธิปฏิบัติอีกสัก20ปีก็ไม่ได้ผลมายานิสงส์แต่ประการใดเจ็ดอารมณ์มากระทบมีเจ็ดประการนะฟังไว้ดีอารมณ์เกิดกระทบสัมผัสเกิดอบายตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดสัมผัสมากระทบอารมณ์ก็เสียจิตก็ไม่เป็นสมาธิไหนเลยแล้วท่านจะมีสมาธิมาอวดอาตมาว่ามีสมาธิแล้วไม่จริงนั่งหลับตาก็ไม่รู้ว่าคนนี้สมถะหรือวิปัสสนานั่งหลับตาอยู่จิตออกไปโน่นไปชิ้นใหม่อยู่เนี่ยจิตโน่นเนี่ยไปบ้านแฟนจิตโน่นเนี่ยไปห่วงผัวจะไปมีเมียใหม่อะไรทำอย่างนี้รับรองอีกร้อยปีท่านจะไม่ได้อะไรเห็นด้วยหรือไม่ประการใดนี่ชัดเจนนะจิตเกิดโทสะถ้าท่านไม่ระงับโทสะของสมาธิท่านจะไม่เกิดจะไม่เกิดแน่นอนขาดการกำหนดจิตขาดสติปัญญาไหนเลยว่าสมาธิจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้เหมือนพระท่านบวชนั่งหลับหูหลับตาตาเพื่อนมาดูรู้เนื้อรู้ตายมาต้องสอบอารมณ์ไม่ต้องถามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ทำไม่ได้เลยไปกันเลยโล่งใจเลยครูก็ไม่รู้จิตก็ไม่รู้ความขลังของอาจารย์จะกลายเป็นความข้างของลูกศิษย์เป็นมิตรกันไม่ได้มันคลั่งมันคล้ายแต่ครูบาอาจารย์ทำได้ก็ขลังแต่ลูกศิษย์ทำไม่ได้ก็คลั่งเลยก็ออกไปนอกลู่นอกทางเอาดีไม่ได้แน่นอนที่ศิษย์ขอฝากไว้นี่แหละจิตเป็นสมาธิไม่ได้มีลูกศิษย์หลักการจิตไม่สงบไม่อยู่ตาประการโยมต้องกำหนดจดจำข้อนี้ไว้ก่อนจิตไม่สงบทำยังไงก็ไม่สงบทำไมฝึกมาก่อนจิตไม่เป็นสมาธิมีอยู่เจ็ดประการโจกำหนดจดจำไว้ด้วยจิตไม่สงบมีตาประการหนึ่งมีไม่พอแต่อยู่ตาตาอยู่ร่ำไปท่านจะไม่มีความสงบในครอบครัวเลยสองใช้เวลาว่างเกินไปไม่เอางานเอาการพวกประเภทนี้พวกจุดว่ามันว่าจุดมันก็ไหลไปสู่ที่กรรมไม่มีเกาะไม่มีเกี่ยวก้าวไม่มีที่เกาะคอไม่มีที่เก็บชีวิตจะไร้สาระไม่สงบประการที่สามทำไมเฟิร์สถูกเบียดเบียนจิตใจในครอบครัวถ้าอยู่ในหมู่บ้านก็เบียดเบียนจิตใจแล้วจุดท่านจะสงบไหมขอถามด้วยความจริงใจในที่ประชุมนี้ร้อนเดือดเดียนติดทุกวันแล้วเราไหนเราจะท่านจำอยู่ด้วยความสงบได้ประการที่สี่อวัยวะไม่สร้างด้วยความปกติปวดท้องปวดหัวขาดทั้งสี่ขาดไปอวัยวะไม่ปกติท่านจะสงบได้ไหมสมมติว่าท่านเป็นครูอาจารย์ยกตัวอย่างกำลังสอนเด็กนักเรียนปวดปัสสาวะปวดอุจจาระแล้วท่านจะจิตสงบไหมจะนั่งสอนนักเรียนต่อไปได้ไหมอวัยวะไม่ฟังคือความปกติยกตัวอย่างให้เห็นอย่างง่ายๆก่อนก็ต้องไปปัสสาวะซะก่อนไปถ่ายอุจจาระซะก่อนให้มันโล่งใจแล้วก็มาสอนต่อไปหากจิตไม่สงบแล้วท่านจะสอนเด็กไม่จะดีเลยสอนลูกก็เอาดีไม่ได้ด้วยจิตท่านไม่สงบเพราะอวัยวะไม่ถูกความไม่ปกติใช่หรือไม่ข้อ5โรคภัยไข้เจ็บเด็ดเดียนท่านเป็นโรค
สามวันนี้คือวันค่ายจุดท่านจะไม่สงบอยู่ในภาวะอันนั้นแน่นอนที่สุดอย่างนี้ต้องตอบแทนถูกคุณแวดล้อมดึงไปทางชั่วถ้าไปอยู่ในกลุ่มคนเลวคนพาลสันดานบาปดึงทุกวันดึงทุกวันเสาหินปักยังแน่นยังไงมันก็จะโค่นลงไปหินภูเขาโดนน้ำซัดไปเรื่อยๆมันก็กรอนไปเรื่อยๆกรอนไปเรื่อยๆเห็นด้วยไหมจิตใจจะไม่มั่นคงดำรงชาติท่านจะไม่เกิดมีความสงบเลยถ้าท่านฝึกไว้แน่นหนาฝาข้างท่านก็จะสงบออกมาอย่างนี้นี่มีความหมายเกิดครอบครัวไม่มีความสุขทะเลาะกันทุกวันจิตท่านจะสงบไหมขอถามด้วยความจริงใจในที่ประชุมนี้ของจริงออกมาอย่างนี้มันจะยาน้องขึ้นยานี้ขึ้นนะ8มัวเมาอบายมุขเล่นการพนันไม่พักเดี๋ยวแก้เสือหัวหาในสังคมตลอดเลยการจิตท่านจะไม่สงบเลยในระจำไว้นะจิตไม่สงบมีอยู่8ประการจิตไม่เป็นสมาธิมีอยู่7ประการนี้เรากำหนดจดจำไปตีความคิดเดือดจริงหรือไม่เขียนยานิพนธ์ได้มาบ้างเรียกว่าวิทยานิพนธ์ชีวิตชีวิตจะแล่นแค้นชีวิตจะไม่มีแปลงและแผ่นผังชีวิตจะไม่ตั้งดูดีความดีก็จะไม่ได้แก่ท่านเองนะมีแต่ท่านมาเนี่ยต้องเข้าหลักนี้แน่นอนไม่มีสมาธิหนึ่งนั่งไม่ถูกวิธีสองจิตกังวลจิตตกกังวลงานกังวลอะไรบ้าบอคอแตกแล้วมานั่งบนกังวลเรื่องผัวเรื่องเมียกังวลเรื่องดูเรื่องตาถึงต้องการปริโภคกังวลเพียงไหนๆจะมาวัดทั้งทีเอาดีกลับไปให้ได้ได้ไหมบอกว่าหลวงพ่อค้าฉันมานาน7วันไม่ได้อะไรกังวลนี่นี่จอดแล้วจอดแล้วนี่จิตไม่จิตไม่เป็นสมาธิเพราะกังวลถึงต้องการปริโภคกังวลเพียงเสียสละมาอยู่วัดทั้ง7วันหรือ10วันเนี้ยตัดกังวลให้มันได้ถ้าตัดไม่ได้กำลังเดินจงกรมขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอหัวกูอยู่บ้านไหมหนอหวานอย่างหนอซาอย่างหนอลูกกูไปโรงเรียนนี้ไหมหนอหวานอย่างหนอซาอย่างหนอร้านค้ากูคนแน่นมั่งมาหรือเปล่าหนอหัวกูเอาเงินไปให้เงินว่อนมาหรือเปล่าหนอหมื่นปีก็มาได้มีเห็นด้วยไหมชัดแล้วจะพูดให้ชัดในวันนี้วันกลางเดือนแล้วแสงสว่างพระจันทร์ร้อยเดือนนภากาจางเดือนและแจ่มใสท่านจะแจ่มใสหรือท่านจะมืดก็แล้วแต่ท่านแล้วท่านแล้วท่านจะใช้ปัญญาในตัวมั้งไหมท่านเหนื่อยมากมันท่านเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยไปแบกหามมาไปทำงานสมาธิไม่มีหรอกจะบอกให้ต้องหายใจยาวๆเหนื่อยหนอเหนื่อยหนอพอหายเหนื่อยแล้วถึงจะมีสมาธิถ้ายังเหนื่อยอยู่หายใจไม่ทั่วท้องท้องก็ร้องแล้วก็หิวสมาธิมันไม่เกิดท่านผู้ปฏิบัติธรรมฟังจำเอาไปใช้เกิดจากดวงจิตที่ไม่ต้องมีตัวหนังสืออ่านคนที่ไม่อ่านหนังสือมีตัวนั่นคือสมาธิมันจะผุดขึ้นมาบอกแล้วก็จดไว้มั่งสิจดแล้วจำจำแล้วจดไว้มั่งสิเหนื่อยมากสมาธิไม่เกิดป่วยอาพาธเป็นโรคมะเร็งปวดนอนปวดนี่แล้วท่านจะมีสมาธิไหมจิตก็ไม่สงบแถมสมาธิก็ไม่เกิดไม่ฝึกถ้าราคะเกิดอันนี้มาต้องอธิบายนะราคะแปลว่าอะไรไม่ต้องเราก็โตกันแล้วใหญ่กันแล้วรู้กันแล้วราคะเกิดท่านไม่มีสมาธิจิตท่านจะไม่สงบเหตุคู่กันถ้าจิตสงบท่านก็มีสมาธิจิตไม่สงบไม่มีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิจิตก็สงบไม่ได้เกิดโทสะจิตไม่สงบแถมไม่มีสมาธิแถมเลวร้ายออกไปหายใจก็สั้นหายใจให้มันยาวโกรธหนอโกรธหนอผู้ปฏิบัติไม่ได้ทำตรงนี้จึงไม่ได้อะไรเกิดขึ้นปล่อยให้มันผ่านไปที่หน้าที่ใดเลยก็มันก็ย้ำเข้ามาปลูกในจิตใจเราตลอดปีและตลอดเดือนตลอดวันยังค่ำหาได้มีสมาธิจิตภาวนาไหม
นี่จะเอาลมมากระทบเข้าก็โดดดิ้นไปเลยกระทบไม่ได้เหมือนอย่างลูกไข่ไข่ไปไข่ไก่กระทบมันก็ต้องแตกต้องเป็นไข่หินต้องเป็นไข่หินอดทนอดกลั้นอดออมไปมีไปยอมยอมผิดวัดมาผิดวัดแล้วมาต่อยานที่ถกต้องไปวัดอื่นวันนี้ไม่มียานมีคนไปถามมันก็คืนน้องขอครับมียานดีนะรู้ล่วงหน้าเลยอูเขาลือกันเลยว่าครับเขาลือครับเพราะว่ามียานทีวีไปสัมภาษณ์กูก็ไม่เห็นมียานอะไรวะหลวงพ่อคุณทำไมไม่สอนธรรมะพวกมึงไม่โง่จริงวะมันมาหาธรรมะหรือเปล่าวะมันมาให้กูเข้าหัวมันมันไม่เคยมาหาธรรมะเลยนะกูก็จะมีธรรมะอะไรให้มันกูมีธรรมะอยู่เต็มเปล่าจนกระเป๋าของกูเองแต่มึงมาขออย่างนี้กูก็ให้อย่างนี้ไปมึงมาขอธรรมะมั้งไหมเปล่าเลยมารอนอนจะให้กูเอาไม้เคาะหัวมึงแล้วมาขอปัสสาวะกูไปกินอย่างนั้นมึงเคยมาหาธรรมะไหมนี่จะพูดจังกูไม่มียานหรอกออกไปวัดอื่นกูมียานเหมือนพวกมึงเนี่ยพวกมึงเนี่ยยานมีอยู่คนทุกคนมียานทั้งนั้นเนี่ยเขาก็ถามอยู่หลวงพ่อคุณยานยังไงอ่ะผมไม่มียานหรอกมึงโง่มึงยานตรงเตงกูก็ตรงเตงเหมือนมึงเนี่ยกูมียานอะไรนี่มีเรื่องจริงนะเอามาเรื่องจริงมาพูดอย่าเบี้ยวอย่าเบี้ยวนะจะไปหายาได้ที่ไหนล่ะน่าจะรู้ซึ้งขอไปถึงกฎแห่งกรรมว่าเรามีกรรมอะไรทำไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างนี้มาจะเพราะอะไรก็เนี่ยกังวลจำไว้เลยจิตไม่สงบมีแต่ข้อจิตไม่เป็นสมาธิมีเจ็ดข้อนี่ได้จากกรรมฐานทั้งหมดถ้าใครตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องทำเนี่ยไม่ฝึกไว้ก่อนเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตเลยนะขอฝากญาติโยมไว้ในที่ประชุมนี้ด้วยอาตมานึกได้ทำกรรมฐานไปมันจะออกมาเป็นตัวหนังสือเนี่ยหาหนังสือไม่มีตัวมันจะบอกเองนะพรุ่งนี้หัวจะแตกพรุ่งนี้ก็จะชนมีเล่มไหนมันบอกเราไหมมีเล่มไหนมันบอกเราไหมไม่มีบอกแล้วไงจะบอกให้ไงท่านรองอัยการสูงสุดท่านปฏิบัติที่มีมาเป็นลูกศิษย์เราตั้งแต่ท่านเป็นเด็กเวลาแต่งงานอาตมาก็ไปช่วยยันโตเดี๋ยวนี้เป็นรองอัยการสูงสุดแล้วนายชัยวัฒน์เกิดปีชาสวัสดิ์บอกหลวงพ่อครับผมมีปัญหาอยู่ห้าข้อร้องไอ้ท่านอัยการสูงสุดก็แก้ไม่ได้ทั้งการเมืองการบ้านภาคเอกชนมีห้าข้อครับผมยังไม่บอกหลวงพ่อผมจะลองมาแก้ดูเอาละท่านอัยการนั่งเลยนะอย่าไปพูดกับใครเลยนะเอาตามนี้เดี๋ยวจะสอบอารมณ์ให้นะจะสอนให้เดินอย่าไปพูดกับใครเดินก็นั่งนั่งเดิน3 4วันเอากระดาษจด5ข้อแก้ดูหมดนี่หนังสือมีตัวเปล่าผู้กับท่านท่านจะเข้าใจคำพูดนี้ไหมทุกคนเนี่ยคือพูดเนี่ยเข้าใจไหมหนังสือไม่มีตัวหนังสือไม่มีตัวคือประสบการณ์การชีวิตกรรมฐานเหตุการณ์ที่คอหักวันที่20ตุลาหนังสือมีตัวเหรอมันบอกได้เหรอพอแทนกรรมมันจะผุดขึ้นมาทันทีนะที่4ตุลาที่25ท่านจะมรณภาพต้องตายลดทนคอหักตายอดตุ่มใหม่ไอ้ตุ่มคอมพิวเตอร์นี่มันจะตีออกมาเมื่ออยู่มัธยม3ไปหักคอนกน้องเท่าหลายโน่นดูแผนที่ถ่ายช่างอากาศจมแผนที่ถ่ายแล้วให้น้องเท่าหลายโน่นนี่ทั้งถือมีตัวแล้วถ้าท่านมาซุ่มจิ้มจามๆท่านเนี่ยจะให้ได้และบางคนก็มาถามอาตมาหลวงพ่อคะนั่งสี่วันเผื่อจะกลับบ้านพอมานั่งแรกกันเลยเนี่ยมันมีครูที่สกลนครผัวหายไป3ปี4ปีไม่กลับบ้านลูกมีอยู่3คนจะไม่เอาซื้อให้อาจารย์สอนโรงเรียนพอผัวแม่ผัวขายที่ยาเป็นร้อยล้านแล้วเอาตังไปหลายกี่ร้อยล้านไม่รู้หายไปเลยเข้าใจว่าไปโดนคนทุบตายพระหมอดูก็แน่พระกรรมฐานก็ดูช่วยกันดูนะบอกตายแล้วพ่อแม่ทำบุญให้แล้ว7วันให้แล้วทำบุญ100วันแล้วเรียบร้อยแต่อาจารย์คนนี้เดินทางมาจากสกลนครนั่งกรรมฐานที่วัดนี้ของครั้งบอกนี่เราสอนเองนะนี่เดินก็พร้อมหนึ่งชั่วโมง
มาได้ยินมึงจะดูนะเดินอย่างนี้อย่างนี้ยืนหนออย่างนี้อย่างนี้แล้วก็นั่งหนึ่งชั่วโมงอย่างต่ำถ้าอยากขัดอย่างทีก็คือประตูไม่เอาตายให้มันตายจะได้รู้เรื่องการเรื่องให้มันถึงจริงสิให้มันเข้าถึงจริงจะถึงออกมาถ้าเข้าไม่ถึงทำความดียังไม่ได้ขับไม่ได้ขับแบบโบราณท่านว่าไหว้สมาฟังพระเทศจำได้มาจนวันนี้ยังมาเป็นเด็กอีกไว้ผู้เตี้ยพระท่านเทศมีบ้านต้องมีครัวเนี่ยมีหัวต้องมีผมผู้หญิงต้องมีนมขนมต้องมีข้าวไข่ต้องมีบ้านบ้านให้มันถึงที่ทำความดีมันถึงขั้นสมาจำได้มาเป็นเด็กนั้นยังพูดเรื่อยโยมไปสอนลูกบางทีมันจดมันจำมันจำมันจดถึงใจงามอย่าได้งดมันจดมันจำไปจำมาหนูจดมานี่อยู่ปฐมสองเนี่ยท่องมาปฐมจำยาได้หมดถึงมาพิมพ์หนังสือพัฒนาคำกรสอนฝึกมารยาทพัฒนามารยาทไทยให้สอนส่งไปช่างมหาวิทยาลัยนี่จำได้แค่ปฐมสองน่าเสียดายมากอย่างนี้เลยก็อาจารย์คนนี้แผ่เมตตาไม่เชื่อใครอย่าไปเชื่อพระหมอดูยอมผู้หญิงนี่ตัวสำคัญนะเวลาลูกสาวจะมีผัวไปหาพระวันได้เดือนถึงแต่งงานลูกเลยโง่ที่สุดนั่งกรรมฐานดูบางทีว่ามันจิตใจมันเข้ากันได้ไหมเจ้าสเปคเดียวกันไหมใช้เกื้อนเดียวกันไหมค่อยแต่งงานกันแค่เดี๋ยวนี้แต่งเช้าเจอเช้าแต่งเย็นได้เย็นทิ้งเช้าไปเลยนะขอฝากแม่บ้านไปด้วยอย่าทำอย่างนั้นอย่างโง่เอาวันเดือนปีไปให้พระดูวันเดือนปีโกงกันแป้งโอ้ได้ผัวได้ลูกเขยคนนี้เป็นเศรษฐีแน่เลยแต่งอาตมายังไปชยันต่อเลยสามปีจนสามปีจนพอลูกสาววาสนาไม่พอถ้าลูกสาว40%อย่าแต่งนะแต่งเจนทุกหลักเอายังไงนี่ก็มาถามบอกยังทำไม่ได้ไม่ถึงขั้นนี้เลยจะทำได้อะไรจะเกิดผลเป็นประการใดที่เพศโขลาคือตัวสติอยู่ในทุกวันนะชาพาทลักพลามเนี่ยคือตัวอะไรไอหนุมานคือจิตรับภาษาไม่พักไอทศกัณฐ์เป็นยักษ์มันไม่เป็นตัวของมันเอาหัวใจไปฝากทะเลสีไอเลสีหน้าโง่คือพระรับฝากของชาวบ้านไอ้ทศกัณฐ์หน้าโง่อยู่สุดเสียงอยู่สุดก่อนก็ต้องตายเพราะไอ้หนุมานเอาดวงใจบีบให้ตายข้างหน้าต่อหน้าแล้วก็ต่อหน้าพระรามาธิบดีพระนารายณ์เห็นไหมมีทั้งสุดเสียงมีทั้งสุด20ก่อนมีตาเป็นเยอะแยะทำไมมาแพ้มนุษย์น่ะแพ้ลิ้นลิ้นนี่คือตัวจิตสำคัญมากจุดนี้คือหนุมานลูกพระพายชุลงไม่มีตาจุดไม่มีตาอมตะแต่ร่างกายฉันถามโยมต้องตายทุกคนอาตมาด้วยไม่มีใครรอดตลอดไปหรอกแต่จุดแปลว่าไม่ตายจะไปสู่สถานที่ตนทำไว้ดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกันนี่เหตุผลฟังเหตุผลว่าคือคนนั้นก็นางแผ่ไม่ตายให้สามีไม่เชื่อว่าผัวตายแต่พ่อผัวแม่ผัวทำบุญแล้วนี่พระมาดูนะพระมาดูนะไปหาให้เวไปเปล่าก็หามาดูในตัวเนี่ยพระติเนี่ยมาเป็นที่เพศรู้จักไหมถ้าพูดอย่างนี้โยมจะไม่เข้าใจใช่ไหมเนี่ยที่เพศโคลาหรือว่าเปล่ายักษ์ตนใดจะยกมาในสนามวิสนาจะได้บอกตัวจุดบอกว่าอะไรว่าไม่ควรยกกองทัพนี้ไปใครจะตายก็ตือบอกว่าทุกระยะเราก็ต้องตายวันพรุ่งนี้มาเรียนนี้นะเนี่ยเอาอย่างนี้ไปใช้หน่อยได้ไหมเปล่าพวกกรรมฐานที่ปฏิบัติไม่ได้เนี่ยเพราะทิ้งอริยบททิ้งหูตาจมูกลิ้นกายใจไม่เคยกำหนดสะสมว่าเหนื่อยจริงในเครื่องคอมพิวเตอร์เลยตื่นมาก็นั่งกับเดินกับยอมโยมจะไม่ได้อะไรเลยจะไม่ได้แน่นอนนะขอฝากไว้สมาประสบมามากแล้วขอมา40กว่าปีแล้วอะไรเป็นอะไรเราก็รู้เราเรียนมาหมดทุกอย่างแล้วมันไม่ยุติธรรมกายเอายังไงสัมมาละหังผู้หญิงชายใจขวาทำมาได้ด้วยเพนกระเทียมเอาขาต่อช่างตาอย่างนี้ศิลปศาสตร์เลิกหมดแล้วของไม่จริงทิ้งไปหมดเหลือแต่ความจริงของชีวิตแล้วฐานห้ารูปนามเป็นอารมณ์แล้วอยู่ตรงนี้เป็นของจริงนอกเหนือจากนั้นของปลอมทั้งนั้นของปลอมแล้วมันสวยกว่าของจริง
มันขูดที่โน่นมันชาที่นี่แหวนเพชรไม่ปลอมแล้วก็มันเข้าตาแสบเสียสายตาเอาแหวนเพชรที่ไม่ปลอมมันจะแวบแล้วมันจะชื่นหัวใจแสงมันจะไกลแสงไกลเหมือนตัวเราได้แสงแห่งความดีเช่นนี้ขอฝากท่านทั้งหลายไปที่ความคิดเนี่ยดูในเวลาสมควรเนี่ยครับอาจารย์หญิงคนนี้บอกหลวงพ่อหนูตัดกังวลได้เป็นสมาธิแน่ที่หลวงพ่อพูดหนูไม่กังวลกับสามีแล้วตัดขาดไปแล้วไม่กังวลแน่หนูมีแต่สมาธิมีสติด้วยจะตั้งใจเลี้ยงลูกสามคนเนี่ยให้เป็นใหญ่เป็นโตต่อไปให้คุณได้ตามที่หลวงพ่อสอนพวกหนูทำได้แหละแผ่ไม่ตาไปเลยแผ่ส่วนลูกสอนไปถึงสามีจะอยู่แห่งหนตำบลใดขอให้สามีปลอดภัยในโลกมนุษย์และสัมปรายภพใครเบื้องหน้าจะสอบไปถึงสามีเลยไม่ต้องไปในชาติหน้าเราทำบุญก็เห็นตรงนี้ทำบุญทำอะไรโดยสร้างความตั้งใจได้มันจะไปเอาชาติไหนชาตินี้ก็ไม่ได้ชาติหน้ามันจะได้หรือเขาฝากไว้อย่างนี้คืออาตมาต้องพูดแรงเนี่ยขอประทานอภัยนะคอมันกระเจ็บแล้วมันเสียงมันไม่มีต้องกระเบงเดี๋ยวยอมจะหาว่าหลวงพ่อดุจังเลยไม่ดูแล้วไม่กระเบงเสียงมันไม่ออกเข้าใจมันเจ้าค้างต้องกระเบงบางคนก็บอกหลวงพ่อดุจังเลยก็ไม่ดุยังไงอย่างไม่พูดยังไม่กระแทกเสียงมันจะออกแล้วเข้าใจคำนี้ไหมคะโดนบันดาลของภรรยาที่ไม่มีกังวลสมาธิเกิดโดนบันดาลด้วยเมตตาและอุทิศกุศลให้สามีถึงทันทีก็ปรากฏว่าสามีได้เงินแล้วห่อผือไปทหารเข้าไปเมืองกัมพูชาไปสร้างบริษัทญี่ปุ่นกับคนไทยแล้วก็กัมพูชาเข้าร่วมด้วยรวยมหาศาลแต่ออกไม่ได้เขาเหม็นไม่ให้ออกเอาเหม็นไม่เอาออกมาก็เอาไว้ในนั้นเลยก็นั่งพิจารณาถึงภรรยาภรรยาแผ่เมตตาเห็นหน้าภรรยาทุกวันก็ทำให้ได้สมองทำให้เกิดปัญญาจากภรรยาให้รีบขายบริษัทโดยด่วนนี่ภรรยาอุทิศส่วนให้ผมถึงเนี่ยกระทั่งคือภรรยาก็ไม่ทราบว่าผัวอยู่ที่ไหนเห็นหน้าภรรยามานั่งสวดมนต์ภาวนาอยากจะต้องเอาเงินออกมาเอาเงินส่งมาบ้างไอ้เขมรมันก็ไม่ส่งภาวนาธนาคารมันก็ไม่ผ่านทั้งหมดเลยขายบริษัทขายยังไงไหมเอาเงินดอลลาร์ใช่ไหมขายญี่ปุ่นไปกินเงินกัมพูชาพอขายได้แล้วทำงานทำไมจะกลับได้เขมรต้องตรวจดานเลยภรรยาเนี่ยก็แผ่เมตตาไปก็ไม่ทราบทั้งหมดขอให้สามีปลอดภัยมีโชคมีชัยตลอดไปเท่านี้เองเท่านี้เองเลยก็เกิดมีปัญญาขึ้นมาเอาเงินห่อ 3-4 ชั้นใส่ไอ้กระชุกแล้วก็เอาผักมั่งเอาขนมมั่งอยู่ข้างนอกเงินดอลลาร์ยัดไปสร้างเขมรหาบสร้างเขมรหาบเอามาส่งไอ้เขมรก็ไม่รู้ว่าเนี่ยสตางค์ทั้งนั้นเลยเงินดอลลาร์ทั้งนั้นเลยหาบมาถึงด่านเขมรจะไปคุยให้สตางค์เขมรบ้างอะไรบ้างบอกอะไรไปเนี่ยก็ส่งภาษาอังกฤษบอกว่าเนี่ยผักและขนมอยากไปแจกคนที่นองชายแดนเลยก็เลี่ยงออกชายแดนมาได้ถึงบ้านสกลนครทันทีพ่อแม่นี่ก็ถือมาเลยถือมาพยายามไม่เชื่อพ่อแม่ก็โง่ไปหาพระมาดูบอกตายแล้วเนี่ยตายแล้วกลับแล้วบัดนี้ช่วยเลี้ยงลูกอย่างดีตลอดมาเรื่องเงินทองก็สร้างบ้านซื้อที่ซื้อไร่ราชกุลนครได้ทำบ้านจัดสรรขึ้นมารวยฉบับเลยรวยฉบับโยมเนี่ยรวยฉบับไหมเนี่ยทุกคนเนี่ยรวยฉบับไหมหรือรวยฉบอกหรือโยกภัยนะเลยก็ล่ำลือถึงสกลนครหนองคายจะลือกันมากันใหญ่เลยหลวงพ่อคะนั่งที่วันผัวจะกลับแล้วผัวไปไหนอ่ะผัวไปมีเมียน้อยนั่งครับสิบปีก็ไม่มาเอาไงคนละเรื่องกันเลยเนี่ยนะคนละเรื่องกันแต่เรื่องเดียวเรื่องผัวมันการแตกคนละลายไม่ใช่ลายนี้ขอฝากไว้ด้วยมีเรื่องจริงที่วันนี้กลับแล้วแล้วก็อยู่มาไม่ช้าพาสามีมาที่นี่เอาของมาถวายมากมายไก่กองบอกว่าไปไงมาไงสามีก็ตอบว่าลำบากจริงๆหลวงพ่อ
นี่นะผมมาอยากแทบจะกราบเท้าภรรยาเลยว่าอุตส่าห์เลี้ยงลูกได้ดีแล้วก็แผ่เมตตามานั่งกรรมฐานที่วัดหลวงพ่อนี้ตลอดชายชานไม่นั่งเขามาที่นี่เองนะเขามาด้วยความฝันมาฝันมาที่วัดนี้ฝันมาที่วัดนี้นะเขาบอกว่าเขาจะแก้กรรมได้คือเขาฝันเข้ามาเองแล้วเขาก็เดินทางมาคนเดียวเป็นครูโรงเรียนอาจารย์ความรู้ปัญญาโทเขาด้วยมีเหตุผลเกิดขึ้นที่วัดนี้ชัดเจนแล้วถึงได้ตั้งตำราขึ้นมาจิตไม่สงบมีแต่จิตไม่เป็นสมาธิมีจิตโล่งแค่ถ้าในเมื่อจิตไม่สงบแล้วสมาธิทำยังไงมันก็ไม่เกิดสมาธิหรอกเกิดจะวุ่นวายยิ่งนั่งยิ่งวุ่นวายยิ่งนั่งยิ่งวุ่นวายเยอะเลยทำให้เบื่อหน่ายในการนั่งสมาธิทำให้หนีออกจากสมาธิไปได้เลยเดินวุ่นวายตุ้มใจใหญ่กำหนดไม่ได้ก็หอบเสียกลับบ้านเลยพระอาจารย์ที่เขาสอนเขาบอกว่าญาณหอบเสียแล้วเตรียมจะสำเร็จมรรคผลแล้วเลยต้องไปตามตัวมาตามตัวมาใหม่เขาก็ไม่มาแล้วเห็นว่าเป็นญาณหอบเสียไปได้แต่ถึงตอนนี้ที่จะไปเนี่ยพระอาจารย์ก็ต้องดูลูกศิษย์อย่าให้หนีออกไปได้ตั้งสติถ้าแสดงว่าทำผิดทางแล้วทำผิดทางต้องควบคุมตัวไว้ก่อนให้ทำให้ถูกให้ได้ถ้าทำถูกแล้วก็ปล่อยกลับไปจะเรียกว่ายานหอบเสือได้ยังไงมาแต่งตำราเกินของพระพุทธเจ้าไปเพิ่มเติมของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเนี่ยขอฝากพี่น้องไว้ทุกคนในวันนี้มีว่าจุดไม่สงบจุดไม่ได้สมาธิเพราะดังกล่าวมาซึ่งเดียวกันเนี่ยโยมเนี่ยป่าปัจจัยมันจะจี้เนี่ยบอกแม่ก็หลงไปเข้าฝันเอาฝันยังไงแล้วก็ไม่ต้องพูดกันนะหลวงคือราวาไวกวานเนี่ยโยมฝากกระจายมาเนี่ยคุณโยมขมอนนี่ไงชาวใต้เนี่ยโยมมาให้แล้วจะพูดเนี่ยนะจะมาจะพูดให้ฟังถึงจังหวัดเชียงรายมาดูนะฮะเรื่องกฎแห่งกรรมไปแล้วเรื่องผัวนี่เรียกชิงยาตายจะไม่ขอเล่ามากเวลาจำกัดแล้วเอากระโหลกไพ่มาเดิมไปปากแม่สาวสวยผมยาวตบแก้วเพลงไปหนึ่งได้ที่จังหวัดเชียงรายน้อยไปเธอเนี่ยแค่ผัวนี่เดียวคือผัวเธอเนี่ยคือว่าไปส่งลูกสาวเพื่อนของเพื่อนของลูกสาวถ้าเข้าใจว่าผัวเธอเนี่ยไปได้คนนี้เหรอเนี่ยไปตัวบ้านให้มันเนี่ยแล้วพ่อแม่มันตายหมดแล้วมันก็เป็นเพื่อนกับลูกสาวลูกสาวก็จบปริญญาโทจุฬาพ่อบ้านแม่บ้านนี้ก็ไปช่วยส่งเรียนคู่กับลูกสาวแล้วปลูกบ้านให้มันหลังหนึ่งราคาเป็นล้านๆถึงเพ่รู้ถึงแม่บ้านก็เข้าใจว่าจะไปได้ที่คนนี้ทะเลาะกันบ้านแต่ก็แหลกขาดจริงยาตายสาวที่สวยน่ารักตบแก้วประเด็นเลยน้อยไปเธอเนี่ยถ้าเราฉันมาเดี๋ยวเป็นญาติของเธอฉันก็ไม่มาช่วยเธอแค่นี้กินยาตายได้ยังไงลูกเธอสามคนก็สำเร็จกินยาไปหมดแล้วมีหลักฐานในกรุงเทพหมดแล้วทำไมจะไปขึ้นพูดไม่ออกจะบอกผัวไปมือเมียมาว่าไม่ใช่นะรู้ไหมได้นางสาวคนนี้เพื่อนลูกสาวตัวเองมาก่อนนี่มาช่วยผัวเธอมาก่อนเนี่ยผัวเธอก็ต้องไปช่วยเขาอย่างนี้จะไม่ใช่หมายสามีภรรยาเธอรับปากก็ได้ไหมแต่เขามาเลยอย่าพูดอย่างนี้เลยไหมได้เขาได้เราจะไปละแล้วเดินออกประตูเดี๋ยวมันมีคอนสงสัยอยู่ไหนเนี่ยเอาละเราจะบอกเจ้าคำเดียวนะเราอยู่วัดพระวังทิพย์บุรีไปถามเอาเองไปพูดกับหลวงเราหายก็ไปกับตาเลยไม่จะผีนะไม่จะผีนะเพราะแก่กลายเป็นเทพนะไม่ต้องปฏิสนธิทำมารดาได้ขอใจคำพูดหนูวันนี้แม่ตาดวงไปเข้าฝันโยมเนี่ยฝากตังมาแล้วหนูนี่ฝากตังมาให้จงน้อมเรื่องที่จังหวัดเชียงรายแล้วจะมาดูไม่ช้าเราไม่รู้เรื่องนี้เขาเอารถตู้มาตามมาสิงห์บุรีวัดสุวรรณไหนถามเรื่อยมาบอกวัดนี้มีชื่อแม่ตาหลวงไหมแล้วก็บอกให้ดูเขาเองมาอยู่ผีนะอายุวิชาแล้วจะสู้แต่ประการใดบัดนี้ก็เป็นเทพแล้วแต่บ้านคุณเนี่ยเขาเป็นญาติกับเขาเมื่อครั้งอดีต
ทำไมเป็นญาติทางเดียวเขาจะไปช่วยทำไมจะลงกฎแห่งกรรมซะหน่อยอยู่มาราชาสามีมาบอกพ่ออย่าลงเลยพ่อผมยังอยู่อยู่ป่าสิบกว่าแล้วเขาเรียกพ่อเลี้ยงแต่จะไม่ออกชื่อออกชื่อเขาบอกว่าเนี่ยผมยังไม่ยาชีในตลาดในตรงนั้นตรงนี้อีกพ่อเขาจะยกให้ถ้าลงกฎแห่งกรรมไปตามความจริงถูกต้องว่าหาว่าผมเนี่ยไปเจ้าชู้ไปชอบกับเพื่อนลูกสาวแล้วถ้าพ่อผมรู้มาลายสมบัติเขาจะไม่ยกให้แต่พ่ออย่าลงเลยจริงไม่ลงแต่ขอเล่าได้ไหมอย่าไม่ออกชื่อให้รู้ว่าอยู่จังหวัดชุมราได้ครับขออนุญาตก่อนนะเดี๋ยวจะมาเกิดมากองร้องแล้วครับขอฝากไว้เนี่ยญาติพี่น้องเรื่องจริงมีมากกว่านี้แต่ขอสรุปใจความไว้อย่างนี้และเรื่องหนึ่งเนี่ยได้ทอดสมาธิละฝึกมั่นคงได้แก่คุณชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงเก่งมากแต่ภรรยาสูญหายไปจนไม่ทราบจนทุกวันกำลังแต่งเพลงอยู่กำลังแต่งเพลงอยู่แน่นอกแน่นมากมีหนังสือสวดมนต์วัดสว่างอยู่ในกระเป๋าเขาสวดทุกคืนอย่างพระหุมาตาเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมาบ่นกับพระอย่าแจกให้งานหนังสือเนี่ยแจกเอาไปทิ้งนากุฏิหมดพวกนี้พวกไม่มีบุญอย่าให้อย่าไปแจกถ้าต้องการที่จะให้เอาไปทิ้งกันเนี่ยตามมาตามทุกโนทีคนไร้บุญวาสนาจะแจกไม่แจกคุณชาลีอินทรวิจิตรจะมากันเยอะแยะทั้งผู้ขับหนังพวกดารามาเข้ากรรมฐานกันเยอะในวันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวภรรยาเขาชายเขาจะมานั่งกรรมฐานด้วยอันนี้ก็จะไม่ขอกล่าวชื่อเขาประชาลูอินทรวิจิตรบอกว่าหัวใจถูกตันหัวใจเส้นเลือดนานแล้วหมออยู่ให้การก็ดูแลบอกต้องส่งโรงพยาบาลด่วนอาจจะไม่ทันถึงโรงพยาบาลต้องตายแน่ตายคือเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วผ่าตัดต้องไปผ่าน่องต้องแยงเข้าไปนะวันนี้นะต้องส่งโรงพยาบาลใหญ่ประชาลีก็บอกอยู่ในรถบอกของพ่อหายใจไม่ได้แล้วหายใจไม่ได้แล้วผมก็นึกตัวเองว่าไม่ทันถึงโรงพยาบาลแน่นอนแกก็ตัดสินใจทำหนังสือมาสวดเอามือกำหัวใจไว้จริงๆเขาพักวารังสมาธิพุทโธวิจารณ์พุทโธสกโตแล้วก็วิชูไม่ต้องหายใจหายใจไม่ได้พอพาหูมาตาจอดทับจริงๆที่เขาบอกว่าหายใจโล่งเลยนั่งได้ทันทีนายชาลีอินทรวิจิตรเจอที่ไหนถามดูนะนักแต่งเพลงเก่งมากเลยก็พากันดาราทั้งหญิงทั้งชายศิลปินแห่งชาติมาที่วัดนั่งกรรมฐานบอกหลวงพ่อครับผมขอกราบเท้าหลวงพ่อในวันนี้อย่างสูงยิ่งที่ช่วยชีวิตผมผมตรวจแล้วผมบอกหลวงพ่อจะรับช่วยหลวงพ่อจะรับช่วยนะถ้าไม่ช่วยตายเมื่อผมหายไปคนแล้วผมจะไปหายไปคนเลยเนี่ยนะพอสวดแล้วมือกำหัวใจไว้กำหัวใจไว้สวดนี่ทำให้เกิดสติสามารถทำให้เกิดสมาธิตายให้ตายบอกพ่อชีวิตบ้านปลายชีวิตเราผมสุดท้ายเนี่ยผมจะเกิดผิดนะนี่ทำบุญเกิดผิดก็เอาหนังสือมาให้เกิดที่สองเลยก็สวดแล้วหลวงพ่อจะรานช่วยหลวงพ่อจะรานช่วยก็ยืนดีเพราะบอกว่าหลังก็มาต้องบนทองวิจารธรรมโนสุโตลองวิทูว่าเข็นพื้นให้หลับตาแล้วคนตะคองไปบอกว่าคุณชาลีตั้งประตูไว้ชาลีตั้งประตูปากมีทำไมผมสวดมนต์ฉันสวดมนต์สวดท้ายอยู่ครับหมอที่คุณไปบอกฉันจะไม่รอดมาถึงโรงพยาบาลใหญ่สวดไปคุณชาลีอินทวิจิตรก็บอกอาตมาว่าหลวงพ่อเอ้ยขอเรียกหลวงพ่อช่วยแล้วสวดหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกแล้วก็สวดเยอะๆบางวันก็มาทุกโซวิชาโนทุกโซนจีนี่เจนี่อะไรโน่อีกทีที่เขาทุกวันยังก็มาถึงฟึ๊บล่องเลยหายใจออกเลยนี่ตรงนี้แล้วบางคนเนี่ยจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บมาจิ้งจิ้งจำๆโยมจะหายอย่างไรเนี่ยจะหายได้ยังไงถือการก็หลวงพ่อช่วยแผ่ให้ตายให้หน่อยแผ่ก็ไม่ออกก็โยมรับไม่ได้โยมหม้อมัตตาลีหมดไฟแถมเก็บไฟไม่อยู่แล้วเก็บไฟไม่อยู่แล้วในหม้อห
บ่อมันก็รีเสียแล้วช่วยไม่ได้หรอกขอเจริญพรอย่างนั้นนี่แหละผู้ที่มาปฏิบัติธรรมก็มีความหมายอย่างนี้ขอเจริญพรไว้คนสวดมนต์เนี่ยสวดให้จริงๆหน่อยสวดไม่จริงนะสวดแล้วก็ทิ้งทิ้งวงกว้างไปไม่มีทางได้มันมีเรื่องยกตัวอย่างอยู่มากหลายแต่จะเป็นคารวะหรือเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าทำได้มันจะเป็นอย่างนี้ทั้งที่กล่าวจิตจะสงบตลอดจิตจะเป็นสมาธิตลอดเวลาการเพราะมีหลักฐานที่กล่าวมาที่อยู่ที่แจ้งที่แดงนี้จิตสงบไม่มีวุ่นวายศาสตรีพวกกังวลทุกคนนะไหนมาอยู่แล้วไม่ใช่มาวันเดียวบางคนมาวันเดียวไม่ได้เลยเขาโดนกระทบหน่อยหนีเลยกลับเลยเนี่ยมีหลายรายลูกปู่ดีมีศักดิ์ไม่มีความอดทนเลยเขาก็บอกเนี่ยตรงนี้ทิ้งไม่ได้มันสกปรกเท่าเนี่ยกลับบ้านเลยนี่ยานหอบเสียงโดนกระทบเนี่ยกลับเลยเขาเพื่อเตือนเพื่อหวังดีมาจะเตือนให้เป็นคนร้ายก็ฝากว่าคนไม่อดทนเนี่ยไม่ต้องมาทำในกระถางมันต้องอดทนไม่ได้ปวดหนอปวดหนอก็ยังปวดไม่ได้เลยแล้วกำหนดกันถึงตั้งสติไว้ให้ดีเปิดปวดหนอเข้าถึงธรรมะแล้วมันจะเกิดขึ้นตั้งปูอยู่ดับไปเวทนามันจะแยกออกไปจิตจะได้มาเป็นอุปาทานยึดมั่นอยู่ในจุดนั้นถึงจะเป็นสมาธิตรงนี้เขาฝากไว้ด้วยนะไม่อย่าไปวัดนอนออกวัดนี่เป็นบทชีพรามไปฟังพระเทศกับพูดถ้าโยมชอบฟังกับชอบพูดอย่ามาวัดนี้เสียเวลาปฏิบัติไม่ให้พูดจะคุยพูดได้แต่บางอย่างจะไปคุยข้าวความหลังพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้เอามาพูดทำไมตาจะไวดิใจจะเบาดิเรื่องเก่ายังไม่ลืมเตือนเดี๋ยวอื่นอยากที่คุณชอบทำให้มันเสร็จไปได้ไหมอนาคตไม่แน่นอนอย่าจับไม้ใครมาตาโยนผิดหวังอย่าเสียใจตลอดชีวิตตรงนี้น่าคิดแต่ทำไมไม่ทำกันล่ะเจ้าอะไรเอกเนี่ยดูอย่างคุณชาลีเนี่ยจะบอกหลวงพ่อทำไม่ได้หลวงพ่อพ้นตายนะหนังสือพ่ออยู่ในกระเป๋าผมผมสวดแต่งเพลงก็ด้วยสวดด้วยบางครั้งแต่งเพลงไม่ออกแต่งเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมแต่งสดๆเลยนะยามาทีมานั่งอยู่ก็จะมาบอกยอมเชื่อแต่งเพลงมาเพิ่มแต่งเพลงทั้งรักทั้งแค้นทั้งนมทั้งเครื่องทั้งหึงทั้งหวงแล้วก็ไปยกตุ้งจินพายแต่งให้เพลงแต่งเนื้อด้านหลังให้วางวางเสียงดีจะร้องให้ฟังร้องให้ฟังนะสาธารีเป็นคนแต่งนั่งแต่งเดี๋ยวนี้เลยไม่พอชั่วโมงได้สองหน้ากระดาษแล้วกินข้าวก็แต่งเพลงด้วยหมอโรงเครือวัดพวันมีอะไรมีน้ำยาเหมือนกินมีอะไรกินไหมเนี่ยอร่อยยังไงเปรี้ยวหวานมันเค็มแต่งเพลงได้โยมแต่งได้ไหมทางกรรมฐานเขาเรียกว่าแต่งมาเรียกการไปแต่งเพลงนะแต่งเนื้อหาสาระของตอนให้มีการสารต่อลูกหลานต่อไปแต่อย่างนี้นี่เพราะเหตุผลนะเราคนมานั่งกรรมฐานท่องไปเอาไหนจะสู้อิสลามไม่ได้เลยนะอิสลามไม่พูดไม่คุยเลยมันกินถึงอดอิสลามเพิ่งหมดมึงบุรีมืดเลี้ยงอาหารจับสว่างเลี้ยงอาหารลูกผู้ชายถึงเย็นน้ำเพื่อเดี๋ยวไม่กินเลยนะเดินจงกรมไปนั่งไม่ผู้จ้ากับใครด้วยนี่คืออิสลามได้ผลอย่างนี้พุทธก็ได้ผลก็หมายความว่าเอาอิสลามมาเป็นพุทธเลือกพุทธมาเป็นพุทธเจ็บประการใดสร้างความดีของดีแก่ก็แก่ใครคุณเอ๋ยนับถือกันนะคุณไปเถอะเราไม่ว่าท่านนี้คุณเป็นอิสลามก็นับถืออิสลามเขานะผมพูดกันนับถือพุทธใช่เป็นพุทธก็นับถือพุทธใช่แต่เรามีบริษัทมีแพทย์มีจินดาขายแล้วก็ให้ฟรีลองไปใช้ดูถ้ามันทนก็มาขอใหม่ถ้าใช้มาดูทิ้งไปไม่มีปัญหาใดมาดูทิ้งไปขาดไม่ออกไปมันจะเสียหายหลังเขาชอบใจมากเขาชอบใจมากขอขอสรุปใจความโอกาสนี้ขออนุโมทนาญาติโยมเวลาจำปาชาจะต้องลงปฏิโมกข์มีมาคอยจะต้องเปิดปฏิบัติธรรมกันอีกขอโยมมาด้วยความตั้งใจทำด้วยความตั้งใจถ้าทำอะไรตั้งใจทำต้องได้ผลถ้าตั้งใจเรียนศึกษาต้องสำเร็จแต่มาถามกันมาแล้วทำด้วยความเคารพหน่อยได้ไหมเคารพตัวเองทำให้พูดแล้วต้องทำด้วยอย่าเอาคำพูดไปทิ้งนะเอาพูดคำทิ้งไม่ได้แต่ขอเคารพสถานที่เขาด้วยสถานที่เขาทำยังไงตาดูหูฟังปากนิ่งเชื่อ
เขาเคยทำยังไงดูเขามั่งเขาเหมือนดูดูตาตามอย่าไปเอาอำนาจบาดใหญ่ของเราไปใช้แต่ก็ถามผู้ท้าสามเขารับกฎหมายบ้านเมืองเขาด้วยอย่าเอาแต่งตัวมีอำนาจกับสวัสดิ์อาตมาไปยุโรปห้าประเทศต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองเขาทุกประเทศที่เราไปมานะต้องทำอะไรทำด้วยความเพียรอย่างนี้ทำด้วยจิตสงบถึงจะได้จารึกทำทำอะไรมันจะได้ออกมาด้วยความถูกต้องแล้วก็ปัญหาได้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ไปต้องได้ยาโน่นสามวันอธิบายยากันไม่ใช่อย่างนี้ยังทำไม่ได้จึงจะได้ยาอะไรจะได้อะไรหรือแค่ปฏิโทษของโยมท่านยังขาดทางบ้านมาไม่ได้ขาดมาไม่ได้แล้ว